ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจ้ากอดข้าได้ไหมเช่นเดียวกับที่เจ้าจะทำกับภรรยาของเจ้าชิงซุยรู้ว่าเธอกลัวว่าเธอจะไม่สามารถอยู่รอดผ่านความเจ็บปวดนี้ไปได้เธอไม่ต้องการให้ชีวิตรักของเธอกลายเป็นความว่างเปล่าและเธอก็ต้องการกอดอบอุ่นอันน่าจดจำเจ้าคงจะต้องอ่อนโยนมากขึ้นกว่านี้เมื่อเจ้าพูดคำเหล่านี้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครกล้าที่จะกอดเจ้าได้ชิงสุยยื่นมือออกไปและโอบผ่านอันเรียวงามของชางไห่หมิงเยี่ยขณะที่เขากอดเธอไว้แน่นนี่เป็นครั้งแรกที่ชิงซุยกอดเธอทันทีที่เขาเข้ามาสัมผัสกับเธอโดยตรงเขารู้สึกว่าชางไห่หมิงเยี่ยตัวสั่นเล็กน้อยอย่างไม่ได้ตั้งใจชิงซุยจงใจยับยั้งความปรารถนาของเขาเขาพยายามอย่างหนักที่จะไม่รู้สึกถึงยอดเนินเขาคู่ของเธอที่กดลงบนหน้าอกของเขาอย่างไรก็ตามความกลัวของเขากลับเป็นกระบองสวรรค์ที่อยู่เบื้องล่างของเขาซึ่งกำลังเริ่มแข็งตัวขึ้นและกดทับลงบนท้องของเธอชางไห่หมิงเยี่ยไม่สามารถทนต่อมันได้อีกต่อไปขณะที่เธอหายใจติดขัดและร่างกายของเธอก็ดิ้นไปมาทำให้ยอดภูเขาอันอวบอิ่มทั้งสองถูอยู่บนหน้าอกของชิงซุยความรู้สึกแห่งสวรรค์เป็นเหตุให้ชิงซุยกดดันชางไห่หมิงเยี่ยเข้ามาในอ้อมกอดของเขาด้วยพลังมากยิ่งขึ้นและตรึงเธอไว้อย่างแนบแน่นขณะที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนื่องจากความรู้สึกแห่งสวรรค์และกลิ่นเรือนร่างอันหอมหวนของชางไห่หมิงเยี่ยชางไห่หมิงเยี่ยไม่ได้ผลักด้านชิงซุยออกไปเธอค่อยๆ คลายตัวและวางศีรษะบนไหล่ของชิงซุยเธอหอบเบาๆบริเวณซอกคอของชิงซุยมันทำให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกระหายที่ไม่สามารถทนได้เช่นเดียวกับที่ชิงซุยกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาขณะที่กระบองสวรรค์ลุกลามออกไปในทุกขณะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรงเกินไปชิงซุยต้องการให้เธอมีความทรงจำที่สวยงามเขารู้ว่าชางไห่หมิงเยี่ยไม่ต้องการทำสิ่งนี้กับเขาตอนนี้เจ้าต้องการจะมาที่ห้องของข้าคืนนี้หรือไม่พวกเราจะเสร็จสิ้นมาในคืนนี้ชิงซุยกระซิบขณะที่เขาดูดลงไปเบาๆที่บริเวณใบหูของชางไห่หมิงเยี่ยไม่ข้าจะไม่ทำมันร่างกายของชางไห่หมิงเยี่ยสั่นเทาและในช่วงไม่กี่วินาทีที่หายใจเข้าชางไห่หมิงเยี่ยเอียงศีรษะขณะที่เธอยิ้มและค่อยๆดันชิงซุยออกไปพร้อมกับดึงห่าวหยู่ลิ่วลี่เข้าสู่กอดของชิงซุยลิ่วลี่ข้าจะคืนเขาให้กับเจ้าหลังจากที่พูดเสร็จชางไห่หมิงเยี่ยก็เดินออกไปชิงซุยเกือบจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาต้องการที่จะคว้าก้นของหญิงสาวคนนี้และตีมันหนักๆอย่างไรก็ตามในขณะนี้เขามีความงามที่ไม่มีใครเทียบได้อีกคนอยู่ในอ้อมแขนของเขาแล้วหญิงสาวคนนี้อะไรนางปฏิบัติกับข้าเหมือนเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนชิงซุยยิ้มอย่างขมขื่นชิงซุยกอดห่าวหยุนลิ่วลี่ไว้อย่างแนบแน่นเมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่เธอล้อเลียนเขาตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะแก้แค้นเธอเขาจ้องมองไปที่ห่าวหยุนลิ่วลี่ในขณะนี้เธอดูเหมือนจะเป็นภรรยาที่เขินอายและไม่กล้าที่จะสบตากับเขาชิงซุยยื่นนิ้วไปที่คางอันนุ่มนวลของห่าวหยุนลิ่วลี่พร้อมกับสายตาที่ไร้ยางอายของเขาเจ้าดูงดงามมากเช่นเดียวกับปีศาจร้ายเขาโอบกอดเธอเอาไว้ในอ้อมกอดของเขามือของเขาเริ่มเดินเตร่และบีบลงไปที่ก้นของเธอแม้จะมีการขัดขืนจากเธอแต่ชิงซุยก็ไม่ได้คลายการโอบกอดของเขาเขากอดเธอไว้แน่นและไม่นานหลังจากนั้นก็ปล่อยเธอออกหลังจากที่เขากลับมาที่ห้องของเขาชิงซุยล็อกประตูและหายใจอย่างหนักเพื่อพยายามดับไฟในหัวใจการกอดผู้หญิงสวยๆ2คนและไม่ได้จินตนาการว่าวิวนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสิ่งแรกที่มนุษย์เรียนรู้คือการควบคุมตนเองถ้าไม่ใช่พวกเขาก็คงจะเป็นมนุษย์ชั้นต่ำเท่านั้น
พวกคนชั้นต่ำเป็นจำเป็นต้องควบคุมตัวเองแต่อย่างใดเพราะพวกเขาไม่มีพลังอำนาจเขาทิ้งความคิดฟุ้งซ่านทั้งหมดออกไปชิงสุยได้เข้าสู่ดินแดนหยกยุพราชอมตะหลังจากฝึกเคล็ดเสริมกายาบรรพการแล้วเขาก็เริ่มที่จะดื่มด่ำกับการหลอมสิ่งต่างๆหลังจากรองเท้าแล้วเขาได้เตรียมเกล็ดราชันอสรพิษวงแหวนทองคำเอาไว้แล้วและต้องการสร้างชุดเกราะสำหรับชางหายเพิ่มความเร็ว10ส่วนพละกำลัง30ส่วนความว่องไว30ส่วนและความอดทน10ส่วนชิงสุยสนุกสนานไปกับสิ่งที่เขาทำสำเร็จเช่นเดียวกันกับรองเท้าของเขาก่อนหน้านี้แม้ว่ามันจะไม่ได้มีสีทองคำแบบที่เขาหลอมให้กับชางหายก็ตามส่วนประกอบมันมีปัญหาหรือไม่ส่วนประกอบของรองเท้าของชางหายและของเขาถูกหลอมขึ้นมาจากเหล็กกล้าเหมัน 1,000 ปีในขณะที่ส่วนประกอบรองเท้าของภรรยาของชางหายถูกหลอมขึ้นมาจากจิตแก่นแท้เหล็กกล้าระดับ10คุณภาพของวัสดุมีผลกระทบอย่างมากต่อผลิตภัณฑ์ในตอนสุดท้ายผลลัพธ์นี้ทำให้ชิงสุยต้องซื้อวัสดุที่หายากและแปลกใหม่แม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรกำไรในเวลานี้หลังจากชุดเกราะเสร็จสิ้นชิงสุยก็ตัดสินใจที่จะสร้างกำไลข้อมือชิงสุยไม่รู้เกี่ยวกับการใช้กำไลข้อมือแต่เขาจะลองตามทำพิมพ์เขียวขึ้นมาดูชิงสุยใช้จิตแก่นแท้เหล็กกล้าระดับ10ที่เหลือทั้งหมดหลังจากการหลอมสังเคราะห์วัสดุมันก็ควรจะเพียงพอสำหรับกำไลข้อมือ5ชุดแม้ว่ากำไลจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ก็ต้องใช้เวลาในการหลอมพอสมควรตอนนี้ชิงสุยไม่อาจทราบถึงคุณสมบัติหรือความสามารถของมันหลังจากที่ทำเสร็จสำหรับอาวุธคุณลักษณะหลักคือความอดทนและความว่องไวด้วยคุณสมบัติเหล่านี้พลังของตนเองจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับเกราะคุณลักษณะหลักคือการป้องกันขณะที่รองเท้าก็คือความเร็วจากการทดลองต่างๆชิงสุยได้ชี้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เพิ่มขึ้นของแต่ละอย่างแต่เขาสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นเพิ่มพลังเวทมนต์และเสริมสร้างรูปร่างเสริมสร้างรูปร่างเป็นสิ่งที่คล้ายกับพละกำลังในขณะที่พลังเวทมนต์หมายถึงพลังแห่งจิตวิญญาณชิงสุยอนุมานได้ว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะระดับความเชี่ยวชาญของเขายังไม่สูงพอสิ่งที่ชิงสุยกำลังพยายามที่จะหลอมคือกำไลข้อมือโดยใช้จิตแก่นแท้เหล็กกล้าการใช้ค้อนกระแทกในระหว่างขั้นตอนการหลอมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่โชคดีสำหรับพลังแขนกับความคล่องตัวของเขาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเริ่มทำอย่างไรก็ตามแม้จะมีกำไรทั้งหมดเหล่านี้ความสามารถของเขาก็ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดตามขั้นตอนที่ปรากฏในพิมพ์เขียวดินเหนียวสีเงินถูกปั้นเป็นรูปทรงที่มีการแกะสลักอย่างประณีตและปรุงแต่งด้วยลมปราณจากเคล็ดเสริมกายาบรรพการหลังจากการปรับแต่งนับครั้งไม่ถ้วนแสงสว่างที่คุ้นเคยก็ส่องประกายออกมามันทำให้ชิงสุยมีความสุขอย่างมากนี่เป็นสิ่งของประเภทใหม่ที่หลอมขึ้นมาพลังทำลายเพิ่ม10ส่วนพลังเพิ่ม30ส่วนความคล่องตัวเพิ่ม20ส่วนและความอดทนเพิ่ม20ส่วนทักษะพิเศษไม่มีผลซ้อนทับพลังทำลายล้างชิงสุยเกิดอาการสั่นขณะที่เขาเห็นคำเหล่านี้พลังทำลายล้างมากรุนแรงยิ่งกว่าพลังโจมตีปกติที่สำคัญกว่านั้นมันหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการโจมตีถึงตายซึ่งเป็นโอกาสที่สูงกว่าในการสร้างความเสียหายที่สำคัญตัวอย่างเช่นเขาสามารถทำลายกระดูกของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยการโจมตีปกติโดยการเพิ่มขึ้นของพลังทำลายล้างเท่านั้นเขาสามารถทำให้กระดูกของพวกเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและแม้แต่ผสมผสานคุณสมบัติของธาตุเช่นพิษเยือกเย็นลงไปในการโจมตีของเขาชิงสุยไม่เคยคาดคิดเลยว่ากำไลจะเพิ่มพลังทำลายล้างมันเพิ่มพลังการทำลายล้างให้กับผู้สวมใส่ถึง10ส่วนเขาสามารถเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามได้10ส่วนในกรณีที่จำเป็นเพียงแค่เพิ่มขึ้น10
ส่วนมันก็อาจจะเพียงพอที่จะทำให้ศัตรูถึงแก่ความตายนี่คือพลังอำนาจในการทำลายล้างแม้ในบางครั้งมันอาจจะดูไม่ค่อยสำคัญแต่บางทีพลังทำลายล้างเหล่านี้ก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำพาไปสู่ความตายในที่สุดชิงซูหยิบกำไลขึ้นมาและใส่มันลงไปทันทีที่เขาสวมก็รู้สึกว่ามีพลังที่รุนแรงแผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายของเขามันเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมในระหว่างการโจมตีสิ่งที่ทำให้ชิงซุยมีความสุขอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ทันทีมันจะช่วยให้เขาประหยัดเวลาลงได้ครึ่งหนึ่งในขั้นต้นชิงซุยคิดว่าเขาสามารถใส่อุปกรณ์เหล่านี้ได้ไม่จำกัดจำนวนมันจะดียิ่งขึ้นถ้าเขาสามารถใส่มากกว่า10ชิ้นในแต่ละแขนของเขาอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าความเป็นไปได้ในเรื่องนี้มันน้อยมากชิงสุยยังคงทำการหลอมสิ่งต่างๆและฝึกฝนลมปราณจากเคล็ดเสริมกายาบรรพการให้ถึงจุดสูงสุดหลังจากนั้นเขายังคงทำอาวุธและกำไลอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการหลอมรองเท้าสองคู่ชุดเกราะปราการศึกวงแหวนทองคำ1ชุดชุดเกราะต่อสู้สำหรับหญิงสาว3ชุดและกำไล5ชิ้นมันก็ได้เวลาที่เขาจะต้องจากดินแดนหยกยุพราชอมตะชุดเกราะต่อสู้สำหรับหญิงสาวมีคุณสมบัติเหมือนกับชุดเกราะปราการศึกวงแหวนทองคำนี่เป็นครั้งแรกที่ชิงซุยรู้สึกเหนื่อยแล้วมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงฟุบหลับไปในทันทีหลังจากที่เขาออกมาจากดินแดนหยกยุพราชอมตะเมื่อชิงซุยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเขาก็นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันก่อนและเอาของที่เขาหลอมไว้ออกมาชุดเกราะปราการศึกวงแหวนทองคำและชุดเกราะต่อสู้สำหรับหญิงสาวทำให้เขารู้สึกมีความสุขเพียงแค่มองไปที่พวกมันชิงซุยคิดว่าเขาควรจะเรียกหญิงสาวทั้งสองคนมาพร้อมๆกันเมื่อเขานึกถึงฉากที่ยอดเยี่ยมเมื่อคืนที่เขากระทำกับพวกเธอมุมริมฝีปากของเขาก็ขดงอขึ้นเพราะมันทำให้เขารู้สึกเคลิบเคลิ้มหลังจากนั้นเป็นต้นมาชิงซุยก็ยังคงยิ้มพร้อมกับมองไปที่หญิงสาวทั้งสองคนที่กำลังเดินลงมาจากชั้นบนซึ่งไม่ห่างจากเขามากนักอาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาที่หญิงสาวงดงามมากที่สุดก็คือตอนที่พวกเธอลุกขึ้นมาจากเตียงในตอนเช้าท่วงท่าที่เฉื่อยชาและสั่นไหวไปมายามที่อยู่บนเตียงนั้นสวยงามยิ่งนักอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่มีคนจำนวนน้อยที่จะได้เห็นในปัจจุบันไม่มีชายใดที่จะสามารถมองเห็นสภาพแบบนั้นของชางไฮหมิงเยี่ยและเห่าหยูลิ่วลี่ได้ในตอนที่พวกเธอยังคงอยู่บนเตียงเมื่อหญิงสาวทั้งสองเห็นชิงซุยถือชุดเกราะและสิ่งของอื่นๆมากมายพวกเธอก็เดินเข้ามาหาอย่างอยากรู้อยากเห็นถึงแม้มีหยุดชะงักไปบ้างเล็กน้อยอาจเป็นเพราะพวกเธอรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยเมื่อนึกถึงฉากในคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับตัวชางไห่หมิงเยี่ยชิงซุยสิ่งของพวกนี้คืออะไรกันยอดเยี่ยมเลยที่พวกเจ้าทั้งสองคนอยู่ที่นี่พวกเจ้าเอามันไปคนละ1ชุดและส่วนที่เหลือสำหรับท่านผู้อาวุโสชิงซุยยิ้มและพูดกับหญิงสาวทั้งสองนี่สำหรับพวกเราหรือถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นของผู้ใดกันนี่สำหรับพวกเจ้าและของอีก2ชุดสำหรับผู้อาวุโสทั้งสองชิงซุยแนะนำอีกครั้งชางไห่หมิงเยี่ยทำท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอก็หยุดมันเอาไว้และรับของมาจากมือของชิงซุยห่าวหยูลิ่วลี่เองก็รีบหยิบเอามันไปชิงซุยมีความสุขมากเขารู้ว่าชางไห่หมิงเยี่ยคงจะต้องการถามเขาว่าพวกมันถูกหลอมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ตามถ้าสามารถลองมันดูตอนนี้ได้เลยหรือไม่ห่าวหยูลิ่วลี่กระพริบตาอันงดงามและพูดขณะที่เธอนึกถึงคุณสมบัติพิเศษของพวกมันเหล่านั้นชิงซุยยิ้มและพยักหน้าห่าวหยุนลิ่วลี่หยิบชุดของเธอและเดินเข้าไปในห้อง
จ้าอยากที่จะลองมันดูบ้างหรือไม่ชิงซุยมองไปที่ชางไห่หมิงเย่ที่อยู่ข้างๆเขาเขารู้สึกว่าเธอคงจะดูงดงามและน่าหลงไหลมากจนไม่อาจจะห้ามใจได้หากว่าเธอใส่มันชางไห่หมิงเย่มองไปทางชิงซุยอย่างแปลกประหลาดชิงซุยถูเบาไปที่จมูกของเขาและหยิบกำไลที่มือของเขาส่งให้ชางไห่หมิงเย่นี่ของเจ้าทุกคนจะได้รับมันคนละหนึ่งชิ้นชางไห่หมิงเย่ไม่ได้รับมันเอาไว้เธอเพียงแค่จ้องมองไปที่กำไลมันมีสีดำสวยงามเมื่อมองดูแล้วช่างน่าลึกลับซับซ้อนชางไห่หมิงเย่ไม่ได้หยิบมันขึ้นมาแต่เธอกลับแบมืออันเรียวงามดั่งหิมะออกมาจิตใจของชิงซุยเริ่มว้าวุ่นจากการแสดงออกของเธอเขาวางมันลงบนฝ่ามือที่งดงามดั่งหิมะและมองอย่างงุนงงไปที่ใบหน้าอันงดงามราวเทพธิดาชางไห่หมิงเย่ขยับตัวออกห่างจากชิงซุยในขณะนั้นห่าวหยุนลิ่วลี่ก็ได้เดินออกมาในชุดซึ่งประกอบไปด้วยชุดเกราะต่อสู้สีทองคำและรองเท้าสีมรกตแม้ว่าชิงซุยจะได้เตรียมใจกับความงดงามเช่นนี้ไว้บางแล้วแต่เขาก็ยังคงตกตะลึงกับความงามอันน่าอัศจรรย์ของเธอดวงตาที่มีเสน่ห์ของห่าวหยุนลิ่วลี่เป็นประกายเมื่อเธอมองไปที่ชิงซุยเธอทำให้เขารู้สึกเสียวซ่านราวกับว่าเขากำลังถูกกัดเซาะด้วยพลังบางอย่างอสูรสาวชิงซุยรู้สึกว่าคำพูดนี้อธิบายได้ดีที่สุดเกี่ยวกับการกระทำของเธอให้ความรู้สึกราวกับว่าเธอมีเปลวเพลิงซึ่งจะทำให้คนอื่นถูกกักขังอยู่ในป่าแห่งจินตนาการข้าดูดีหรือไม่ห่าวหยุนลิ่วลี่นั่งคุกเข่าด้านหน้าชิงซุยและหมุนนวลไปรอบๆผมสีดำยาวสลวยของเธอที่ปกคลุมไหล่ช่วยเสริมเสน่ห์ของหญิงสาวให้กับเธอแน่นอนเจ้าดูดีชิงซุยพูดและหยิบกำไลยื่นให้เธอไปชิ้นหนึ่งเมื่อเขาเห็นห่าวหยุนลิ่วลี่ทำท่าทางยั่วยวนเล็กน้อยขณะที่เธอเอื้อมมืออันเรียวบางออกมาชิงซุยก็มองไปทางชางไห่หมิงเย่อย่างอึดอัดใจในขณะที่ชางไห่หมิงเย่เองก็ยิ้มราวกับว่าเธอไม่ได้เห็นอะไรสำหรับ 2-3 วันนี้อย่าปล่อยให้เรื่องต่างๆพวกนี้มาคอยเป็นปัญหากวนใจเลยนำของที่เหลือเหล่านี้ไปให้พวกผู้อาวุโสทั้งสองด้วยข้าหวังว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากมันชิงซุยมอบสิ่งของที่เหลืออยู่ในมือให้กับชางไห่หมิงเย่เห่าหยุนลิ่วลี่รู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ใส่รองเท้าที่ชิงซุยทำให้เป็นครั้งแรกเธอไม่ได้ถามอะไรแม้ว่าจะรู้สึกประหลาดใจก็ตามเธอรู้สึกดีใจมากที่ทราบว่าทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยชิงซุยมันราวกับว่าเป็นเรื่องที่ดูปกติมากเย่เย่หลังจากที่เจ้าใส่มันแล้วอย่าลืมเอามาให้ข้าดูด้วยล่ะชิงซุยร้องขอกับบงหญิงสองสาวทั้งสองคนที่เดินจากไปได้ไม่ไกลสิ่งที่เขาได้รับคือเสียงหัวเราะของห่าวหยุนลิ่วลี่และสายตาที่คอยแอบชำเลืองมองของชางไห่หมิงเย่เมื่อชิงซุยเห็นชางไห่หมิงเย่เขารู้ว่าเหตุการณ์ในอดีตทำให้เธอเปลี่ยนไปหรือทำให้เธอหยิ่งน้อยลงระหว่างทานอาหารเช้าคู่ผัวเมียชางไห่มองไปที่ชิงซุยด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแม้กระทั่งชางไห่หมิงเย่ก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อได้ท่าทางของพวกเขาขอบใจชิงซุยสำหรับสิ่งของพวกนี้มันทำให้ข้าสามารถต่อกรกับผู้อื่นได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า10กระบวนท่าชางไห่ยิ้มและกล่าวท่านผู้อาวุโสไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าเลยคราวนี้มันเป็นการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชีวิตชิงซุยยิ้มและพูดออกมาด้วยใจจริงหญิงสาวทั้งสองคนที่กำลังมองดูฉากที่เกิดขึ้นไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับชางไห่หมิงเย่ที่หลายครั้งมักจะต้องเจอกับรอยยิ้มอันลามกของชิงซุยที่มีต่อเธออย่างไรก็ตามการได้เห็นความจริงใจในรอยยิ้มของเขาตอนนี้ก็ทำให้เธอคิดว่ามันช่างน่าเหลือเชื่อที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเอาล่ะแต่ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูแล้วไม่ค่อยจะสู้ดี
พวกเจ้าทุกคนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าชางหายมองไปทางชิงสุยและพูดอย่างจริงจังชิงสุยถอนหายใจและพยักหน้าเขารู้ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นชางหายจะต้องบอกให้เขาพาชางหายหมิงเยี่ยหนีไปสายตาของชางหายหมิงเยี่ยเศร้าสลดเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำอย่างไรก็ตามสายตาอันดื้อรั้นของเธอก็บอกให้คนอื่นๆทราบถึงการตัดสินใจของเธอเองชางหายยิ้มเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาเขาก็มีวิธีการที่จะทำให้ชิงสุยพาเธอหนีไปชิงสุยไปที่ร้านตีเหล็กในตอนเช้าและเห็นฮูยูอยู่ไม่ไกลเมื่อฮูยูเห็นชิงสุยเขาก็เดินเข้าไปหาอย่างมีความสุขข้าเข้าใจขั้นตอนการไหลเวียนของลมปราณแล้วข้าเข้าใจการไหลเวียนของลมปราณแล้วฮูยูกล่าวซ้ำไปซ้ำมาชิงสุยยิ้มและกล่าวว่าตอนนี้ท่านสามารถเรียนรู้เทคนิคการทุบด้วยคอนได้แล้วชิงสุยไม่ได้ปิดประตูร้านตีเหล็กเขากลัวว่าชายวัยกลางคนที่สง่างามจะกลับมาอีกครั้งการสัญจรของผู้คนในถนนและภายในร้านยังคงมีข้อจำกัดอยู่บ้างชิงสุยแนะนำจุดหลักๆของเทคนิคพันค้อนกัมปนาทให้กับฮูยูเขาสอนการใช้พลังและสาธิตให้เห็นอย่างช้าช้าก่อนที่เขาจะมองดูความพยายามของฮูยูในการหลอมอยู่ข้างๆปัจจุบันฮูยูได้หายจากอาการป่วยของเขาแล้วหลังจากได้รับการรักษาจากชิงสุยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเขามีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งผ่านไปครึ่งวันชิงสุยรู้สึกว่าฮูยูสามารถใช้เทคนิคพันค้อนกัมปนาทได้แล้วแต่ก็ยังไม่มีความคล่องแคล่วมากเท่าไหร่เขาวางแผนที่จะให้ผลเสริมปราณอีก2ผลแก่ฮูยูแต่ก็รู้สึกเสียดายที่เขาจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกเหนือจากผลเสริมความว่องไวที่เก็บไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินผลไม้พวกนี้ถูกเก็บไว้เพื่อช่วยตัวเขาและสร้างเส้นทางหลบหนีนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเก็บมันไว้จำนวนหนึ่งในตอนนี้มันสามารถเพิ่มความว่องไวได้ถึง15นาทีหลังจากที่จมดิ่งลงไปในความคิดครู่หนึ่งชิงสุยก็กลับมาจ้องมองที่ฮูยูอีกครั้งและกล่าวว่าท่านพี่ฮูข้าไม่จำเป็นต้องใช้ร้านตีเหล็กอีกต่อไปข้าอาจจะไม่ได้กลับที่นี่อีกท่านต้องฝึกฝนเทคนิคการทุบคอนให้ดีเช่นเดียวกับการฝึกลมปราณทำไมเจ้าถึงต้องจากไปฮูยูถามด้วยความรู้สึกแปลกใจและเสียใจชิงสุยยกยักหน้าสิ่งที่ดีทั้งหลายบางครั้งมันก็ต้องจุดจบข้ามีความสุขมากที่ได้พบกับท่านพี่ฮูถ้าโชคชะตายอมให้เราเจอกันอีกครั้งข้าจะแวะมาที่นี่เพื่อบอกลาท่านฮูยูขมวดคิ้วและถอนหายใจหลังจากนั้นสักครู่เขาก็กล่าวว่าน้องชายชิงสุยเจ้าบอกว่าสิ่งที่ดีเช่นนั้นหากเจ้าผ่านมาที่นี่สักวันหนึ่งเจ้าต้องแวะมาเยี่ยมพี่ชายของคนนี้ให้ได้ถ้าไม่มีเรื่องร้ายอะไรข้าก็คงจะไม่ไปจากที่นี่หลังจากพูดแบบนี้แล้วฮูยูก็โห่ร้องเขารู้สึกขอบคุณต่อหนุ่มน้อยคนนี้และรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ชิงสุยจะอยู่ในร้านนี้ตลอดไปอย่ากังวลข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านในอนาคตดูแลตัวเองด้วยชิงสุยบอกลาอย่างไม่รู้สึกเศร้าหมองฮูยูเป็นเหมือนพี่ชายคนโตของเขาเขาไม่ต้องการให้ฮูยูไม่สบายใจชิงสุยจากไปตอนแรกเขาต้องการจะห้ามไม่ให้ฮูยูออกจากเมืองทักษิณภายในครึ่งปีนี้แต่เมื่อได้ยินว่าเขาไม่มีแผนที่จะออกไปไหนเขาก็รู้สึกโล่งใจหลังจากเรื่องทุกอย่างชิงสุยกังวลว่าคนเหล่านั้นที่เขาติดต่อด้วยจะตกเป็นเหยื่อของนิกายเทพกระบี่หากพวกเขาไม่ได้ออกไปจากที่นี่พวกเขาก็อาจจะปลอดภัยเมื่อชิงสุยกลับมาที่คฤหาสน์ชางหายเขารู้สึกมั่นใจว่าชางหายหมิงเยี่ยและห่าวหยุ่นลิ่วลี่ได้เข้ามาในหัวใจของเขาแล้วและเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากพวกเธอได้ชิงสุยนึกไม่ออกถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการผจญภัยครั้งนี้ในตอนต้นเขาได้วางแผนที่จะมาถึงมหาทวีปเมคามรกตเพื่อเก็บประสบการณ์และฝึกฝนตัวเอง
ขาไม่ได้คาดหวังให้ชางไฮหมิงเยี่ยและห่าวหยุนลิ่วลี่มาอยู่ร่วมกับเขาเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชิงซุยไม่ได้มีเพื่อนมากมายนักเขาได้รับการปฏิบัติจากชางไฮหมิงเยี่ยและห่าวหยุนลิ่วลี่ในฐานะเพื่อนของพวกเธอในบางช่วงเวลาชิงซุยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพียงแค่เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของความรักชิงซุยไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้แต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและยุ่งหยิงเมื่อเขากลับไปและเห็นว่าชางไฮหมิงเยี่ยกำลังยืนอยู่ที่บ่อน้ำอีกครั้งในช่วงเวลาที่ตกต่ำชิงซุยรู้ว่าเธอรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะเกิดเยี่ยไม่ต้องเป็นห่วงมาเถอะข้าจะกอดเจ้าเอาไว้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ